สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะครับผมก็เลยจะถือโอกาสไปทำบุญไหว้พระนะครับผมจะไปที่วัดพุทธบาทยโสธรบ้านหนองยางตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะครับที่นั่นก็จะมีพระพุทธรูปหยกขาวเจดีย์มหาชนะชัยรอยพระพุทธบาทแล้วก็พระนาคปกแล้วก็มีจารึกโบราณด้วยนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงปลาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับไม่ไกลมากนะครับจากบ้านผมเลยผมใช้ Google คำนวณนะครับก็30นาทีนะครับระยะทางก็ 23.7 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับเป็นวัดที่ใหญ่มากนะครับอันดับแรกก็เข้ามาไหว้พระก่อนนะครับที่เห็นตรงหน้านี้คือพระพุทธรูปหยกขาวนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระนามว่าพระพุทธโลกนาถนะครับพระสังฆราชองค์ก่อนตั้งชื่อให้นะครับหน้าตากว้าง2เมตร31เซนติเมตรสูง3เมตร70เซนติเมตรนะครับวัดพุทธบาทยโสธรเดิมเป็นวัดร้างสร้างเมื่อครั้งพระมหาอุตตมปัญญาและสิทธิวิหาริกได้นำพุทธรูปปางนาคปกพระพุทธบาทศิลาจารึกมาจากกรุงศรีอยุธยาจนพระราชบุญีโฮมโสภโนอดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสนะครับวัดปทุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพเดินทุดงมาพบเข้าได้ไล่ทำการสร้างขึ้นเป็นวัดและพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนได้รับพระราชทานวิสุงขามสีมาเมื่อวันที่1เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2521เขตวิสุงขามสีมากว้าง40เมตรยาว80เมตรปัจจุบันวัดพุทธบาทยโสธรตั้งอยู่ที่บ้านหนองยางตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะครับวันนี้สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธนะครับที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่55ไร่ถาวรวัตถุต่างๆหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆในวันนี้ก็ถูกออกแบบอย่างดีนะครับให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันนะครับแล้วก็นี่คือท่านเจ้าอาวาสในปัจจุบันนะครับคือพระวินัยสุนทรเมธีหลวงพ่อบัลลังก์ฉินอินโทเจ้าคณะจังหวัดยโสธรฝ่ายธรรมยุทธนะครับครับต่อไปก็จะไปเจดีย์มหาชนะชัยนะครับขับรถมาเลยครับมาจอดตรงหน้าเจดีย์ฝั่งนี้นะครับจะได้เดินใกล้ๆเจดีย์มหาชนะชัยนี้มีรูปทรงแปดเหลี่ยมนะครับสูง45เมตรมี3ชั้นชั้นแรกแต่ก่อนมีมาลัยข้าวตอกมาแขวนให้เราชมมากมายเลยนะครับปัจจุบันท่านนำไปจัดแสดงไว้ที่วัดหอเกาะในตัวอำเภอมหาชนะชัยครับตอนนี้ก็จะมีองค์จำลองหลวงพ่อหยกขาวแล้วก็พระอุปคุฎให้เราได้กราบไหว้นะครับคนก็ไม่เยอะนะครับนานๆจะมีคนมานะครับก็ถือว่าสงบร่มเย็นมากครับภายในนี้ก็ปูด้วยหินอ่อนนะครับแล้วก็ประดับประดาหรือว่าแปะผนังด้วยหินอ่อนสวยงามมากครับเดี๋ยวขึ้นมาชั้นที่2เลยนะครับชั้นที่2เนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเป็นหุ่นขี้ผึ้งจริงๆแล้วเป็นเลซินนะครับเพราะว่าหุ่นขี้ผึ้งนี้จะทนความร้อนไม่ได้จะละลายต้องอยู่ในห้องเย็นและควบคุมอุณหภูมิเท่านั้นนะครับชั้นที่2เป็นที่แสดงหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนบุรพาจารย์ต่างๆนะครับจำนวน8องค์ครับพระอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์ก็จะเป็นพระกรรมฐานสายวัดป่านะครับก็จะมีหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ชาหลวงปู่ทองจันหลวงปู่โฮมหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นนะครับโดยเฉพาะหลวงปู่โฮมหรือพระราชมุนีนี่ก็คือพระผู้เดินทุรงมาพบที่นี่นะครับแล้วก็สร้างวัดใหม่ขึ้นมานี่แหละครับหลวงปู่โฮมโสภโนหรือว่าพระราชมุนีนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามกรุงเทพนะครับท่านเป็นคนบ้านราชมณีหรือบ้านนนทรายเดิมอำเภอมหาชนะชัยได้ทุดงและพักภาวนาตรงบริเวณใกล้พระพุทธบาทท่านได้นำชาวบ้านและร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นนะครับและได้มอบให้นายนรินทร์บุญราชเป็นผู้ทำเรื่องเสนอขออนุญาตต่อกรมอธิบดีกรมการศาสนานะครับตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2516ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดขึ้นโดยใช้ชื่อว่าวัดพระพุทธบาทยโสธรเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2517เมื่อปีพ.ศ. 2518พระครูโพธิวรารังการหลวงพ่อบัลลังก์ได้มาจำวัดและปฏิบัติธรรมที่วัดพระพุทธบาทยโสธรท่านได้พัฒนาและสร้างเสนาสนะเพิ่มขึ้นจนในวันที่1มกราคมพ.ศ. 2523ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดจนถึงปัจจุบันนี้ครับช
ชั้นที่2นี่ก็เป็นหุ่นปั้นตัวแทนพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่านะครับพระป่าพระกรรมฐานนะครับให้เราได้กราบไหว้สักการะครบทุกองค์เลยนะครับเมื่อสักการะกราบไหว้พ่อแม่ครูอาจารย์พระกรรมฐานเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุชั้น3นะครับซึ่งเจดีย์มหาชนะชัยนี้มี3ชั้นนะครับครับเมื่อเสร็จจากการกราบไหว้บูรพาจารย์พระกรรมฐานสายวัดป่าพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราแล้วก็ขึ้นมาชั้นที่3นะครับซึ่งชั้นนี้จะเป็นชั้นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนะครับรับมาจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับในวันที่4ธันวาคมพ.ศ.2549ที่พูดถึงสมเด็จพระสังฆราชก็คือสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนะครับก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนะครับซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับระเบียงด้านนอกนี้เราสามารถเดินออกไปชมวิวได้เลยนะครับเดินได้โดยรอบนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูครับเมื่อเที่ยวชมที่เจดีย์มหาชนะชัยทั้ง3ชั้นแล้วครับไหว้พระแล้วก็ขึ้นไปกราบไหว้บูรพาจารย์พระกรรมฐานสายวัดป่าแล้วก็ชั้นที่3ก็คือกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับเสร็จแล้วก็ออกมาด้านนอกฝั่งขวามือก็จะเป็นมณฑปนะครับที่ประดิษฐานรอยพุทธบาทแล้วก็พระนาคปลกและก็ศิลาจารึกนะครับข้างล่างก็จะเป็นอนุสาวรีย์หลวงพ่อมหาอุตตมปัญญานะครับเดี๋ยวตามผมมาครับครับนี่ก็คืออนุสาวรีย์หลวงพ่อพระมหาอุตตมปัญญานะครับซึ่งท่านได้นำศิลาจารึกพระพุทธบาทแล้วก็พระนาคปกมาที่แห่งนี้นะครับและหลวงปู่โฮมก็ได้สร้างวัดขึ้นมาใหม่นะครับแต่เดิมก็เป็นวัดล้างนะครับก็จากความจารึกเนี่ยระบุพ.ศ.2378มันตรงกับสมัยที่สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปกครองราชอาณาจักรไทยนะครับการออกแบบอนุสาวรีย์นี้จะทำเป็นลานวงกลมนะครับแล้วก็มีบ่อน้ำอยู่ตรงกลางอนุสาวรีย์หลวงพ่อมหาอุตตมปัญญาก็จะตั้งขึ้นตรงกลางนะครับแล้วก็รอบล้อมด้วยน้ำนะครับข้างๆซ้ายขวาก็จะมีพญานาคขดอยู่นะครับทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับคือปูนาคาย่านาคีให้เราได้กราบสักการะนะครับยังไงก็แวะมากราบสักการะนะครับเมื่อเราได้กราบไหว้อนุสาวรีย์หลวงพ่อมหาอุตตมปัญญาผู้มีคุณูปการแก่วัดนี้นะครับพวกเราก็จะเข้ามาชมด้านในบนดบนะครับบนดบชั้นล่างนี่ก็จะเป็นที่ตั้งของฤาษีชีวกุมารพัทหรือหมอของพระพุทธเจ้านะครับผู้คอยดูแลรักษาพระพุทธเจ้าเมื่อท่านเจ็บป่วยนะครับพระพุทธเจ้าก็มีการเจ็บป่วยนะครับไม่ใช่ร่างกายทิพย์นะครับท่านก็เป็นเหมือนมนุษย์ชนทั่วไปนี่แหละครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพระประจำวันเกิดต่างๆให้เราได้ทำบุญเพื่อความสบายใจทุกใจทุกกายอะไรก็มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากพระพุทธรูปประจำวันเกิดของเรานะครับนี่คือสิ่งที่เราชาวพุทธศาสนิกชนได้ทำกันมาเนิ่นนานแล้วนะครับนี่คือองค์จำลองพระพุทธรูปนาคปลกนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมของจริงด้านบนนะครับ
ตอนนี้ผมขึ้นมาข้างบนเลยนะครับนี่เป็นพระพุทธรูปหน้าปกของแท้นะครับของจริงเลยซึ่งหลวงพ่อมหาอุตตมปัญญาท่านนำมาจากกรุงศรีอยุธยานะครับอันนี้ก็ท่านบอกว่าเป็นศิลาแรงนะครับศิลาแรงก็คือหินแห่บ้านเรานะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นหินแห่ศิลาแรงหรือว่าเป็นหินทรายหน้าตากว้าง1ศอกนะครับท่านก็มีการปั้นฐานปั้นอะไรขึ้นมานะครับเพื่อยึดให้แน่นหนานะครับกลัวถูกขโมยไปนะครับนี่เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมว่าไม่ใช่ศิลาแรงนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นหินทรายนะครับเพราะว่ามันมีการแกะเส้นแกะอะไรได้ละเอียดถ้าเป็นศิลาแรงนี่มันจะแตกนะครับมันจะไม่สามารถเซาะล่องอะไรได้ละเอียดขนาดนี้จะเห็นว่าจะมีกลีบบัวหงายนะครับแล้วก็มีลายมีชายสบงมีเส้นนิ้วมืออะไรที่ละเอียดนะครับผมจึงคิดว่าน่าจะเป็นหินทรายนะครับด้านหลังพระหน้าปกก็จะเป็นจารึกนะครับเขาเรียกว่าจารึกพุทธบาทหนองยางนะครับอักษรที่มีในจารึกก็คือภาษาธรรมอีสานปีพุทธศักราช2378ภาษาบาลีไทยมีด้านเดียวนะครับคือด้านหน้า12บรรทัดวัตถุจารึกก็คือหินทรายแดงรูปแบบใบเสมานะครับกว้าง41เซนติเมตรสูง50เซนติเมตรนะครับตามข้อมูลของจารึกในประเทศไทยนะครับเนื้อหาในจารึกโดยสังเขปนะครับพระเถระองค์หนึ่งได้อาราธนารอยพระพุทธบาทศิลาทรายกว้างประมาณ1เมตร50เซนติเมตรยาว1เมตร60เซนติเมตรมาจากกรุงศรีอยุธยาไปไว้ที่สำนักสงฆ์นี้พร้อมทั้งใส่บรรณศาลาไว้ด้วยก็คือพระเถระองค์หนึ่งก็คือพระมหาอุตตมปัญญานั่นแหละครับด้านหน้าก็คือรอยพุทธบาทที่จารึกกล่าวถึงนั่นแหละครับที่ท่านกล่าวว่าได้อาราธนารอยพระพุทธบาทศิลาทรายกว้างประมาณเมตร50เซนติเมตรยาว1เมตร60เซนติเมตรมาจากกรุงศรีอยุธยาไว้ที่สำนักสงฆ์นี้พร้อมทั้งใส่บรรณศาลาไว้ด้วยก็คือพระพุทธบาทแผ่นนี้นะครับบรรณศาลานะครับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2554นะครับหมายความว่าที่สำนักของฤาษีหรือผู้บำเพ็ญพรตเป็นต้นถือกันว่ามุงบังด้วยใบไม้ลวดลายต่างๆในพุทธบาทก็จะมีลายก้นหอยนิ้วนะฮะนิ้วพระบาทแล้วก็มีลายที่อันเป็นมงคลต่างๆนะครับก็จะแกะไว้อย่างสวยงามพระท่านก็ไม่อยากให้โยนเหรียญลงไปนะครับอาจจะทำให้ชำรุดได้แล้วก็ไม่ควรโยนเหรียญลงไปนะครับข้อความในจารึกก็บ่งบอกถึงรอยพุทธบาทแผ่นนี้นะครับไม่ได้กล่าวถึงว่าพระนาคปกอะไรหรือว่าสิ่งอื่นๆนะครับเน้นมาที่รอยพุทธบาทแผ่นนี้นะครับซึ่งเอามาจากกรุงศรีอยุธยาโดยหลวงพ่อมหาอุตตมปัญญานะครับมณฑปชั้นที่2ท่านก็จะประดิษฐานไว้3อย่างก็คือรอยพุทธบาทอันแรกนะครับถัดไปก็จะเป็นพระนาคปกแล้วก็หินศิลาจารึกนะครับกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วนะครับเมื่อวันที่27กันยายนพ.ศ. 2478และได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่53ตอนที่34และได้กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานและโบราณวัตถุบริเวณพระพุทธบาทพระพุทธรูปหน้าปกและเสาหินพื้นที่38ไร่2งาน58ตารางวาเมื่อวันที่10มิถุนายนพ.ศ. 2518ครับตั้งแต่เข้ามาปั๊บเราก็จะไปที่วิหารหลวงพ่อหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็อ้อมกลับมาตรงเจดีย์มหาชนะชัยด้านล่างก็จะมีพระอุปคุฎมีหลวงพ่อหยกขาวจำลองให้เรากราบไหว้ชั้นที่2ก็จะเป็นภาพหล่อเลซิ่นของบุรพาจารย์พระป่าสายกรรมฐานต่างๆนะครับให้เรากราบไหว้นมัสการพอขึ้นไปชั้นที่3ก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุให้เรากราบไหว้เสร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็ไปกราบไหว้อนุสาวรีย์หลวงพ่อมหาอุตตมปัญญาเสร็จแล้วก็เข้ามาในบนดบชั้นล่างก็จะเป็น
หมอชีวกชั้นที่2ก็จะมีพุทธบาทแล้วก็พระนาคปกแล้วก็ศิลาจารึกจนครบทุกอย่างแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปเลี้ยงป่ากันครับอาหารปลาก็ถุงละ10บาทนะครับก็หยอดตู้ไปนะครับแต่ก่อนก็จะมีแม่ชีตอนหลังนี้ผมไม่เห็นนะครับวันนี้ผมไม่เห็นแม่ชีก็เลยหยอดเงินไป10บาทแล้วก็มาถุงหนึ่งเพื่อที่จะเลี้ยงปลานะครับบ่อนี้จะอยู่ข้างลำชีเลยนะครับตอนนี้ชีเขากำลังลอกชีอยู่นะครับมันจะอยู่ติดกันเลยแต่ว่ามันไม่ได้เชื่อมกันนะครับมันก็จะอยู่ของใครของมันนะครับครับการเลี้ยงปลาก็ถือว่าเป็นการให้ชนิดหนึ่งนะครับฝึกการให้ให้เด็กได้รู้จักให้ปลาเลี้ยงปลามีจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเนื้อนาบุญอีกอันหนึ่งที่วัดจัดเตรียมไว้ให้นะครับอีกอย่างทางขึ้นลงมันจะสูงนะครับมันจะเป็นบันไดปูนก็จริงแต่ว่ามันฤดูฝนมันจะลื่นนะครับก็ต้องระวังเด็กๆลูกของเราด้วยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะครับคนแก่ด้วยเกรงขาด้วยแล้วก็ระวังพวกมือถืออะไรมันหล่นลงไปในน้ำนะครับก็ช่วยกันระวังครับผมสังเกตปลาในบ่อนี้นะครับว่ามันมีเฉพาะปลาตะเพียนนะครับเป็นปลาตะเพียนตัวขนาดเกือบเท่ากันหมดนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับไม่มีปลาสวายไม่มีปลาอย่างอื่นเลยนะครับครับผมได้นำพาเที่ยวจนครบทุกสถานที่แล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงปลาเป็นการทำบุญกับปลานะครับแล้วก็ทริปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม